สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ R&D Center ของ GWM นะครับในเครือของเขาเนี่ยเขาจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะGWM เป็นแม่ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีทางฝั่งของแท้งนะฮะมีแท้งมีโอร่ามีฮาวาวมีโพเออร์นะครับมีเว้ยด้วยนะครับทั้งหมดจะเป็น5แบรนด์นะครับผมที่อยู่ภายใต้เครือของ GWM วันนี้เรามาที่ R&D Center มาที่โชว์รูมใหญ่ครับโชว์รูมใหญ่เขาก็จะมีการโชว์รถต่างๆนะครับนี่ซ้ายมือของผมนะตอนนี้นะครับนี่คือเว้ยนะครับตัวนี้เป็นรถ SUV นะครับเป็นพรีเมียมแบรนด์นี้ยังไม่ได้ทำการตลาดในประเทศไทยนะแต่ผมพามาดูก่อนว่าความพิเศษของเว้ยเป็นยังไงบ้างคือถ้าดูเนี่ยดูจากนี่ของเราเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความพรีเมียมหรูหรานะครับเป็น SUV ไซส์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับพาไปดูภายในนิดนึงมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของฮาวาวอยู่นอกที่เราเห็นนะฮะอย่างที่บอกมันเคลือเดียวกันนะครับแต่เรื่องของการตกแต่งครับดูครับดูหรูหราขนาดไหนนี่แผงหน้าจอยาวซ้ายไปขวาไปจรดนู่นเลยครับฝั่งของปุ่มกดต่างๆแอร์คอนดิชันไฟฉุกเฉินระบบช่วยจอดนะครับแผ่นชาร์จ QI นี่ฝั่งคอนโซลกลางนะครับนี่ด้านข้างบนก็เป็นหลังคากระจกพาโนรามามีช่องแอร์นะครับเบาะปรับอากาศเป็นฝั่งของจุดเจาะรูอย่างเงี้ยทำเบาะอุ่นเบาะเย็นได้เป็นเบาะไฟฟ้านี่คอนโซลนะฮะแบบ2ชั้นขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับดูช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ซ่อนถูกซ่อนเอาไว้อยู่นะมาดูโซนด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่ที่นั่งเป็นแบบแยกนะครับแยก2คนนั่งแล้วก็ด้านหลังมีอีก2ตอนนี้ไป6ที่นั่งทั้งหมดนะครับให้ดูกันสำหรับแบรนด์เว่ยในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับมาดูด้านหลังนิดนึงครับวันนี้เป็นเครื่อง PHEV นะครับเป็น Plug-in Hybrid นะเป็นรถยนต์น้ำมันผสมกับแบตเตอรี่นะฮะใช้งานร่วมกันถัดมานะครับตัวนี้เป็น Way X เป็นคอนเซปต์คาร์ครับเปิดโชว์สักพักแล้วแต่ว่าไม่มีการผลิตอะไรแต่อย่างใดนะครับให้ดูความไฮเทคดูสไตล์การออกแบบคอนเซปต์คาร์เนี่ยเป็นการพัฒนาและวิจัยแน่นอนว่าอาจจะออกมาเป็นรถในท้องตลาดหรือว่า mass production car หรือไม่ก็ได้นะครับพาดูเลยความสวยงามเป็นเมืองไทยคันต่อมาครับเป็นเว้ยอีกคันนึงแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นคอนเซปต์คาร์อยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับคันที่เราดูอยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะตัวนี้คือเว้ย dream นะครับหรือว่าเว้ยฝันที่เป็นจริงดูนะด้านหน้านี้ถ้าให้ดูทรงนะเห็นไหมดูทรงแบบฟิวเจอริสติกย้อนยุคเหมือนรถเจ้าคุณปู่นะที่เราอาจจะเคยเห็นในละครหรือว่าหนังหลายๆเรื่องนะคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันด้วยบวกกับแบตเตอรี่ด้วยนะเพราะว่าทางแบรนด์เว่ยเองยังไม่มีรถยนต์ EV ล้วนนะครับแต่ให้ดูดีไซน์ข้างนอกก่อนคันนี้ขนาดใหญ่เลยนะสเปคยังไม่มีหรอกแต่เราพาไปชมกันว่าเป็นยังไงที่ด้านหลังซ้ายเนี่ยฝั่งนี้เป็นที่เติมน้ำมันนะครับส่วนฝั่งด้านขวาตัวนี้จะเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จนี่จะรองรับทั้งการชาร์จแบบ DC และ AC นะครับหรือว่าเป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid ที่น่าสนใจสวยไหมครับนะคันนี้สวยไหมสวยมากครับสวยมากเทคโนโลยีอะไรไม่รู้ DHT ก็น่าจะเป็นตัวเป็นรถยนต์น้ำมันอยู่น้ำมันครับกับเป็นเกียร์นะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระผมว่าคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของออร่าครับออร่าแต่ขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พรีเมียมกว่าถือว่าเป็นออร่าร่างยกที่พรีเมียมขึ้นใหญ่ขึ้นงานเนี้ยบขึ้นเปิดประตูด้านหลังออกมาส่วนนี้มีที่บังแดดนี่ที่บังแดดตรงนี้เบาะส่วนนี้ก็ปรับอากาศได้เหมือนกันนะครับเบาะระบายอากาศมีที่วางแขนตรงกลางอุ้ยภายในพรีเมียมนะด้านบนนี้เป็นอาคันทาร่านะครับนี่ด้านนี้มีม่านบังแดดเปิดปิดไฟฟ้าด้วยแผงคอนโซลตรงกลางโหดูคอนโซลกลางก่อนนี่ที่วางแก้ว2อัน
ที่ใส่ของขนาดใหญ่กำมะหยี่อยู่ตรงนี้เรามีกุญแจด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนี่ดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยกลมๆสไตล์คลาสสิกแต่หน้าจอด้านหลังเป็นแบบดิจิตอลดูช่องแอร์นะครับกลมๆนะครับฝั่งซ้ายกลางแล้วก็ขวานะครับภายในคือบุดีเลยนะข้างหลังเนี่ยมีแอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีกดเป็น e-latch นะกด e-latch แล้วก็ดันออกไปได้มีไฟแอมเบียนไลท์ในตัวด้วยนะครับมีปุ่มปรับโอ้ยตัวนี้ดีเลยนะครับใครอยากได้รถคลาสสิกแต่ว่าเป็นคลาสสิกแบบฟิวเจอร์นี่ผมลองเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทให้ดูนี่เรดี้นะครับหน้าจอเว่ยออกมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยมีส่วนกลางมีส่วนหลังพวงมาลัยแล้วก็มีโซนด้านขวาด้วยนะครับเฮ้ยคันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยผมเอื้อมไปเปิดอีกประตูนึงนี่แอบต้องใช้แรงออกไปเยอะนะฮะตรงกลางเองก็เป็นที่วางชาร์จมือถือแบบไร้สายปุ่มคอนโทรลตรงกลางนี่เราจะเห็นคล้ายคลึงกับทางฝั่งของโอร่าเนาะวันนี้หน้าจอหูต่างนะนี่เรากดดูนี่สกรีนเข้ามานี่ฮึบนี่แนะนำต่างๆเลยนี่ปั๊มเบาะนี่เราเข้ามาข้างในหน้าจอการแสดงผลก็เป็นประมาณนี้ครับให้ดูหลังพวงมาลัยนะครับด้านนี้เป็นฝั่งของเอนเตอร์เทนเมนต์ดูดีนะครับผ้าอาคันทาราด้านบนตรงนี้เป็นกระจกเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นอาคันทารานี่เหมือนฝาเคสของ iPad เลยนะเนี่ยมันเป็น iPad mini เลยอ๋อเปิดออกมาแล้วก็มีไฟนะครับทะลุตรงนี้กระจกงงตรงนี้มันเป็นเหมือนกระจกที่อยู่ในฝาท้ายพอฝาท้ายมันถูกเปิดใช่ไหมครับมันก็เลยส่องไปด้านบนมันเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลกระจกเลยเพราะว่าเราเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับโอ้ที่เก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้บอกคนนั่งปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่ปรับเองจากตรงนี้ได้นี่เลื่อนหน้านะครับคือถ้านั่งอยู่ข้างหลังแล้วจะให้เลื่อนบอกเราปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนมาที่ชิปเราจะได้มีเล็กลูมเยอะๆขนาดใหญ่นะครับโอเคพอความปากความคอครับตบเว้ยคันนี้นะครับและคันต่อมาของเว้ยคือเว้ยม็อกค่าคันนี้ก็เป็น SUV อีกหนึ่งนะให้ดูกันว่าความพรีเมียมของเขาเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขายละนะครับให้ดูด้านนี้ก่อนนะที่ป้าเขาจะเขียนตรงนี้ม็อกค่าเว้ยนะครับดีไซน์ด้านหลังเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันของคันนี้เป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะว่า SUV คันนี้พรีเมียม SUV คันนี้ไม่มีจำหน่ายในไทยนะหวังว่า Great Wall Motor จะนำแบรนด์นี้เข้าไปในประเทศไทยในเร็ววันนะครับนี่เราเข้ามาดูด้านในตกแต่งค่อนข้างดีเลยมีจออยู่ส่วนนี้ครับอยู่ส่วนกลางตรงนี้ก็มีคอนโซลกลางนะครับที่วางแก้วที่ชาร์จไร้สายด้านล่างเป็นคอนโซลแบบ Dual Layer ครับมีจอสั่งการนะครับเป็น Infotainment ตรงกลางโอเปเรตต่างๆตรงนี้นับหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับดีแล้วก็พวงมาลัยแบบ Multi Function มีจออยู่ด้านหลังแสดงตรงนี้มี HUD ที่อยู่ด้านหน้านะครับช่องตรงนี้บุแบบนุ่มเบาะก็ระบายอากาศได้ทำอุ่นได้นะครับเบาะดูพรีเมียมเลยนะแล้วก็หลังคาซันรูฟครับสามารถเปิดปิดได้โอเคนี่คือเว้ยม็อกค่าครับพาดูกันประมาณนี้มาดูในรุ่นที่ขายในบ้านเราและจะขายในบ้านเราด้วยนี่เป็นแท้ง300เป็นรถสไตล์ออฟโรดคันนี้เป็นรถยนต์น้ำมันให้ดูกันรอบๆคันนั้นก่อนนะด้านบนมีที่ใส่สัมภาระนี่ครับตกแต่งเซตตกแต่งนี้ได้นะคันนี้ครับจะเข้าไทยแน่นอนเขาจะมีแท้ง500แท้ง400แท้ง300ด้วยนะครับแบ่งตามไซส์ของเขาเดี๋ยวเรามาดูกับพี่นิดดีกว่า300เป็นไงบ้างครับพี่ตัวนี้300คันนี้ก็เป็นพื้นฐานบล็อกเครื่องยนต์2000ซีซีเทอร์โบครับ2000ซีซีเทอร์โบสำหรับตลาดประเทศจีนเนี่ยก็จะ
ขายเฉพาะตัวบล็อกที่เป็น 2000cc เทอร์โบแต่ว่าในตลาดอื่นก็จะมีรุ่นที่เป็นไฮบริดด้วยนะครับซึ่งในตัวระบบขับเคลื่อนเนี่ยเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time อยู่ไปพร้อมกันเลยครับได้เลยครับพี่นิดเข้าทางผมเข้าทางนี้เนี่ยทางประตูเปิดประตูเข้ามาความรู้สึกนะความรู้สึกตอนเปิดประตูเข้ามาผมรู้สึกคล้ายๆคืนกับ G class ที่ผมเคยขึ้นไปนั่งG class ฝั่งใช่ฟิวนั้นเลยเป็นแบบบ็อกซี่แบบบ็อกซี่นะครับแต่ดูโหเขาเราเห็นเป็นเหมือนรถที่เป็นออฟโรดแต่ภายในนี่เขาตกแต่งแบบทันสมัยมากเลยนะครับพี่มิตรครับนี้เดี๋ยวเราคุยพร้อมกัน2ทางเลยนะครับผมเราจะได้แลกข้อมูลไปด้วยกันบ้าใหม่มดนะครับก็บนเซตเนี้ยครับชุดหน้าจอเขาจะเป็น dual screen dual screen ก็คือแยกเป็น2หน้าจอครับชุดที่เป็นควบคุมคอนโทรลแอร์ต่างๆที่คอนโซลกลางมีจุดที่ถูกวางแล้วก็ให้สามารถปรับโหมดได้ก็คือรถคันนี้ปกติเนี่ยจะขับเป็น2ล้อไฮได้ครับ4ล้อไฮหรือว่า4โลปรับบิดที่ลูกบิดตรงนี้เลยครับปรับบิดไปแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลือกโหมดว่าเราอยู่ในสภาพเส้นทางแบบไหนก็บิดตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับก็เป็นทางที่เป็นทางไต่หินนะครับเป็นทรายหรือว่าเป็นทางที่เป็นออฟโรดออฟโรดเส้นทางที่อยากให้มีโหมดมีการเอียงไม่สม่ำเสมอใช่ครับใช่แล้วอันนี้ด้วยครับที่เป็นอยู่ตรงกลางหลายๆคันที่เป็นออฟโรดเขาจะชอบมีพวกปรับเผาใช่อันนี้มันคือการล็อกครับนี่คือดิฟล็อกไฟฟ้าทางด้านหลังทางด้านหน้าแล้วนี่เจ๋งครับแทงเทิร์นใช่ครับพอมันเป็นรถที่มันขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์อ่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะหักเลี้ยวแล้ววงเลี้ยวมันจะกว้างครับเวลาถ้าเกิดเราต้องการที่จะหักเลี้ยวนะครับสามารถเปิดแทงเทิร์นแล้วก็มันจะระบบจะพยายามที่จะจัดกำลังกระจายลง4ล้อหักเลี้ยวหรือว่าปลดล็อกตัวชุดดิฟล็อกหน้าหรือกำลังที่อยู่ที่ชุดหน้าเพื่อให้หักเลี้ยวได้แคบมากที่สุดครับครับแม้ว่าจะเป็นรถคันใหญ่ๆใช่ครับใช่เข้ามารู้สึกเนี่ยเหมือนจริงๆจริงนะคือถ้าใครชอบรถสายนี้ก็น่าสนใจนะนี่มีที่จับอยู่ตรงนี้นะครับมีชุดแต่งอะไรต่างๆมีหลังคาพาโนราม่าให้ด้วยนะครับดูหราไม่น้อยเลยนะครับพี่เข้ามานี้นี่ครับกว้างขวางมีมือจับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจสำหรับสายออฟโรดที่อยากจะหารถมาใช้งานนะครับยังเป็นรถน้ำมันอยู่นะครับผมเนี่ยจะมีแทงค์500ส่วนนี้ด้วยนะครับแทงค์500เครื่องก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยดีไซน์ก็จะเป็นคนละแบบนะจะเป็น SUV นะครับขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งได้หลายคนนะครับก็จะแตกต่างจากตัวแทงค์300เมื่อกี้นะที่เป็นรถออกสไตล์ออฟโรดหน่อยแต่คันนี้ก็จะเป็น SUV ดูหรูหราเหมือนกันนะครับแบรนด์แทงค์ก็ทำได้ไม่ขี้เหร่เลยนะครับที่บางเท้าตัวเนี้ยเขาจะเปิดออกมาให้นะครับนี่แล้วก็เข้ามาภายในเราก็จะเห็นการตกแต่งดีไซน์ต่างๆนะครับดูหรูหราทันสมัยเลยนะครับมีการปรับการดิฟล็อกต่างๆในโหมดต่างๆการขับงานมีจอหลังพวงมาลัยเดี๋ยวคันนี้เราจะได้ไปทดสอบการที่ประเทศไทยนะครับไปดูว่าแทงค์500จะเป็นยังไงดูดิดูเบาะนะครับความเนียนการตัดเย็บความกว้างขวางของคันนี้ผมว่าดูดีเลยนะนะครับพอมาดูโซนของด้านหลังนะครับมีกระจกส่วนนี้จะมีม่านบังแดดได้ด้วยนะครับดึงขึ้นมาแล้วเก็บไว้ส่วนนี้แต่ไม่เป็นออโต้เนาะนี่เข้ามาข้างในเป็นเบาะตอนหลัง3ที่นั่งค่อนข้างใหญ่เลยตัวนี้จะไม่ชันมากแล้วให้ดูส่วนนี้ครับตรงกลางที่พับลงมาตรงนี้มีหน้าจอนะครับส่วนนี้เป็นหน้าจอด้วยแล้วก็กดออกมาด้านหน้าตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ว2อันแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือ QI Standard ส่วนนี้แล้วก็มีที่เก็บของอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นที่เก็บของตรงกลางขนาดใหญ่ข้างบนเป็นม่านที่เปิดได้นะครับมีที่จับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและโซนกลางตัวนี้เป็นแอร์ที่ปรับแยกซ้ายขวาได้ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเปิดปิดได้นี่เป็นที่เก็บสัมภาระมาดูโซนท้ายของคันนี้สไตล์ของแทงก็จะเป็นรถออกออฟโรดหน่อยนี่คือแทง500นะฮะแทง400ไม่เห็นอยู่ในตรงนี้นะครับมาดูคันอื่นต่อนะครับ
Haval S6 PHEV นะบ้านเรามีขายแล้วตัวนี้นะครับโลโก้เขาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะเดิมทีก็จะเห็นโลโก้ที่เป็นมนๆหน่อยแต่นี้เป็นโลโก้ใหม่เขานะครับ Haval PHEV S6 ตัวนี้วิ่งได้สูงสุด200กิโลเมตรในการชาร์จ1ครั้งนะสูงสุดนะตามมาตรฐาน NEDC นะเผื่อใครสนใจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้ครับเราก็เห็นอะไรอีกนี่คือเจ้าเหมียวไฟฟ้าโอร่าแบรนด์แคทนะครับขวามือของเราส่วนซ้ายมือของเราเป็นโอร่ากู๊ดแคทที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วซึ่งเจ้ากู๊ดแคทคันนี้สีเขียวใหม่เป็นสีเขียวพิตาชิโอกรีนที่เพิ่งทำการตลาดในประเทศไทยนั่นเองนะครับก็มีขายแล้วเช่นกันนะวันนี้นะครับมาดูแบรนด์แคทนิดนึงแบรนด์แคทคันนี้ที่เราได้เห็นในประเทศไทยนะครับตอนนี้กำลังพรางตัวอยู่เริ่มที่จะวิ่งป่วนเมืองแล้วนะครับในการทดสอบเป็นรถยนต์ซีดานนะครับหลังสไตล์คูเป้ล่าตัดลงมานะฮะมีทั้งรุ่น1มอเตอร์และ2มอเตอร์แล้วให้ดูตัวนี้ครับนี่คือสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นแอคทีฟนะเป็นแอคทีฟสปอยเลอร์หมายความว่าเวลาที่เราขับไปตามความเร็วสูงขึ้นเขาจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับส่วนนี้จะเพิ่มพวกแอโรไดนามิกนะครับหลังคาเป็นกระจกนะครับลาดมายาวเลยนะฮะมือจับแบบ seamless door handle ครับก็พอเข้าไปข้างในก็ตกแต่งหรูหราใช้เบาะหนังนะครับมีแอร์แยกนะมีที่วางแก้วอยู่บนกลางตรงนี้เบาะนี้จะเป็นทั้งเบาะปรับอากาศได้นะครับทั้งเบาะเย็นเป่าลมออกมาเบาะร้อนทำให้อุ่นขึ้นได้แล้วก็มีเบาะนวดให้ด้วยนะครับลำโพงจาก Harman Kardon นะตัวนี้ก็เต็มคันโอ้โหให้คุณภาพดีนะฮะในดูในฝั่งของวันนี้ครับนี่เรื่องเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้าครับทั้งนี่เข้ามาข้างในก็เป็นจอแสดงผลการขับขี่ด้านหลังนี่ครับแล้วก็จอที่บริเวณกลางมีปรับโหมดต่างๆตรงนี้นะครับปรับโหมดหมุนแล้วก็จะเปลี่ยนที่หน้าจอนะครับเปิดแอร์คอนดิชันไฟฉุกเฉินนะครับเป็นคอนโซลมีที่วางแก้ว1แก้วที่วางด้านล่างเป็นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-A 2พอร์ตนะครับที่วางแก้วที่เก็บของอยู่ส่วนนี้นะฮะก็มีที่ช่องใส่เก็บของตรงนี้เลยนะครับกว้างขวางนะครับเบาะสไตล์เกมมิ่งซีทนะโอบรับแบบนี้ไม่สามารถปรับความสูงได้เบาะแบบไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีโลโก้ออร่าเหมือนกันนี่คือ Grand Cat หรือว่า Lightning Cat นะครับเดี๋ยวในประเทศไทยจะได้เห็นการทำตลาดเร็วนี้เรื่องของราคาก็ยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ครับถัดจากโอร่าเป็นฝั่งของกระบะนะครับกระบะโฮเออร์นะฮะโฮเออร์แน่นอนตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วว่าจะทำการตลาดในประเทศไทยภายในปีหน้านะครับยังไงก็รอติดตามกันมีทั้ง EV ด้วยแต่รุ่น EV กระบะนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะไม่เข้าเขามีเหมือนกันแต่คงไม่น่าจะเข้าแต่จะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องไฮบริดเข้าไปนะครับนี่คือกระบะโฮเออร์นะครับเข้าไปดูข้างในสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าใช้งานไหมมีที่เหยียบข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับดูอินทีเรียภายในของโฮเออร์กันสักหน่อยงานดูเนียนหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้แสดงผลช่วยขับขี่นะครับหน้าจอกลางก็ดูพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนาฬิกาแบบฟิสิกอลนะผมนึกถึงตัว G class เลยนะครับที่มีใส่อันนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นคอนโซลกลางแล้วก็มีการปรับโหมดการขับขี่นะครับผมต่างๆตามสไตล์ของออฟโรดนะครับตัวนี้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับสายรถยนต์น้ำมันรถยนต์ตรงนี้ไงติดตามเพิ่มเติมนะไปดูทางฝั่งเตอร์ก็ได้ครับเมื่อกี้ถือกล้องช่วยแกอยู่นะครับโอ้เปิดมาด้านหลังด้านหลังตัวนี้มีไฟแล้วก็มีโลโก้โพเออร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูแตกตาดีนะครับเบาะด้านนี้ก็ไฟฟ้าด้วยนะปรับได้ด้วยเนี่ยตัวนี้นะครับปรับแยกได้โอเคพื้นที่ตรงนี้มีเก็บสัมภาระนะครับถัดต่อมาตรงนี้นะครับเรามาส่งท้ายกันตรงนี้สักหน่อยนะครับนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกในโลกด้วยนะครับเป็น World Premiere เลยที่งานออโต้เซี่ยงไฮ้2023นะครับกับHaval Max ตัวนี้นะเป็นรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็น Plug-in Hybrid EV ด้วยนะครับส่วนนี้นะครับคือหน้าตารูปทรงมันจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Haval เนาะ Haval S6 ที่เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ออกมาพาไปดู
ภายในของคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเขามาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า High Fork เป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อทั้งรถยนต์น้ำมันแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเอางี้มันเป็นเหมือนการยกโครงสร้างใหม่เหมือนโครงสร้างของบ้านอะไรเงี้ยเพื่อที่ทำให้การพัฒนารถยนต์มันง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยมีความฉลาดหลักแหลมมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาดูส่วนนี้นี่ดูพวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัยใหม่นะผมว่าดูสวยกว่า Harvard S10 ที่ผมเคยขับด้านหลังจอพวงมาลัยตรงนี้แล้วก็จอทั้งฝั่งคนนั่งนะครับอู้ยาวไปนี่เลยจากซ้ายมือไปขวามือตรงนี้เลยนะที่วางชาร์จนะครับ QI Standard มีที่วางมือถือตรงนี้ด้วยปรับโหมดต่างๆนะครับโหมดการขับขี่ปรับโหมดการไหลเวียนของอากาศนะครับเบรกมือไฟฟ้าพวก AC on off อยู่ตรงนี้ดูกล้องตรงนี้นะปรับแรงลมปรับอุณหภูมิแม้ว่าส่วนนี้จะไม่มีปุ่มอะไรละจะย้ายมาอยู่ตรงคอนโซลกลางแทนคอนโซลกลางดีไซน์แบบ Dual Layer นะที่วางแก้วนะครับที่เก็บของเบาะระบายอากาศได้มีเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับนี่พื้นที่ข้างหลังโดยสารกว้างนะครับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับคันนี้คาดว่าจะเข้าประเทศไทยแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับนี่เป็น Overall นะครับหลังจากที่เราได้มาชม R&D หรือว่าเป็นศูนย์ฐานทัพของทางฝั่ง Great Wall Motor นะครับมีหลายแบรนด์พามาดูรถในโชว์รูมด้วยแล้วก็พาไปทัวร์โรงงานต่างๆคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมางานครั้งนี้นะครับตั้งแต่ไปที่งานออโต้เซี่ยงไฮ้2023ถือว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆจากหลายๆแบรนด์ที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนของแบรนด์จีนเองหรือว่าแบรนด์อย่าง Great Wall Motor ที่เรารู้จักกันแค่ฮาวาวโอราอะไรเงี้ยแต่เขายังมีอีกหลายแบรนด์พอไปที่งานครั้งนั้นด้วยเจออีกหลายแบรนด์มากมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ว่าเอ้ยเทคโนโลยีการพัฒนารถยนต์นะตอนเนี้ยในฝั่งของเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นไปทั้งผลิตในประเทศจีนเองแล้วก็ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่าง Great Wall Motor ก็จะมีฐานการผลิตอยู่ที่ระยองด้วยเช่นกันนะครับบางคันก็จะไปประกอบที่นั่นนะอย่างฮาวาวด้วยอย่างแทงด้วยก็จะไปประกอบกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้มาดูได้ดูเทคโนโลยีต่างๆดูการ R&D ในการทุ่มทุนว่าเขาทำอะไรทั้งเรื่องของไฮโดรเจนด้วยที่จะพัฒนาต่อไปแรกๆเขาจะพัฒนาไปสำหรับฝั่งรถยนต์ขนาดใหญ่ก่อนพวกรถยนต์ขนส่งพวกรถยนต์บรรทุกอะไรขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพวกรถยนต์นั่งตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปแต่แน่นอนว่าอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาด้วยนะครับทั้งทางฝั่งของ EV เราเห็นไปละโรงงานแบตเตอรี่มีเริ่มทำเครื่องยนต์ต่างๆมอเตอร์ต่างๆมีทำนะครับแล้วก็ฝั่งของ Fuel Cell ก็มีเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมข้อมูลอาจจะตกบกพร่องอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามสื่ออื่นๆเพิ่มเติมครับที่มากับพวกเราทั้งฝั่งของขับซ่านะครับพี่มิตรช่อง7นะฮะแล้วก็นะเต้ยออโต้ไลฟ์นะครับพี่อูนะครับสปิน9นะครับแล้วก็ฝั่งของพี่เวลด้วยก็มาด้วยกันอีกเช่นกันนะครับฝั่งแบตไตก็มาก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อที่มากลุ่มนี้นะครับผมสําหรับผมก็เก็บมาฝากในสิ่งที่สามารถเก็บได้ในระยะเวลาที่มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMood Official ของพวกเราด้วยนะครับผมทั้งข้อมูลของสาย IT นะครับ Apple นะครับ MacBook iPhone iPad อะไรต่างๆพร้อมถึงเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์รถยนต์ EV รถยนต์พลังงานใหม่ต่างๆนะครับผมเรานำมารีวิวแล้วมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ชมกันที่นี่นะครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนครับขอขอบคุณ Great Wall Motor ประเทศไทยนะครับที่พาเรามาอยู่ณที่ตรงนี้นะครับได้มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้อยู่ตรงนี้ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้รับชมนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ